คือมาตรา112เนี่ยได้เคยทำร้ายใครมั้ยถ้าคุณไม่ขึ้นไปแตะมาตรา112มาตรา112ไม่เคยทำร้ายใครเลยไม่เคยเป็นอะไรนอกจากพวกคุณเนี่ยจะส่งเด็กอะส่งเด็กเข้าไปละลานพระเจ้าอยู่หัวละลานพระราชินีรัชทายาทหรือตัวแทนพระองค์ไปละลานในทุกรูปแบบเลยคนเขารู้ว่าเบื้องหลังเด็กเหล่านี้มาจากพวกคุณทั้งนั้นแหละแล้วพวกคนเขารู้ว่าพวกคุณกำลังจะทำอะไรเห็นว่าจะมีใครออกมาพูดสักกี่คนเท่านั้นเองพวกเราท็อปนิวส์นะคะตั้งใจคัดสรรสินค้าอย่างดีมีคุณภาพให้กับแฟนๆมั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดซื้อสินค้าจากเราได้ของดีแล้วก็มีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะซื้อสินค้าจากเรานะคะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีอย่างแน่นอนค่ะและได้มีโอกาสสนับสนุนท็อปนิวส์นะคะให้ได้นำเสนอข่าวสารและความจริงสู่สังคมต่อไปด้วยค่ะคุณคำนวณบอกว่าพรรคก้าวไกลจัดร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายมาตรา112อยู่ในกลุ่มคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแน่นอนว่าด้านหนึ่งสิทธิเสรีภาพของคนที่วิจารณ์บุคคลในระดับที่ได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้นแต่ตรงกันข้ามสิทธิเสรีภาพบุคคลทุกระดับที่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายรวมทั้งคนธรรมดาที่จะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่เป็นธรรมกลับได้รับความคุ้มครองลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญจึงมีคนเห็นต่างในหลักการคัดค้านและนี่จะเป็นประเด็นสำคัญในแต่ละเหตุการณ์ทางการเมืองในสภาชุดใหม่คือแก้ไขมาตรา112คือลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาแล้วทีนี้พอลดมาลงมาปุ๊บมันก็จะไปชนกับอื่นๆพอลดจากลดความคุ้มครองจากสถาบันกษัตริย์ลงมาสเต็ปนึงมันก็จะไปชนกับศาลก็ลดศาลลงมาอีกสเต็ปนึงก็ไปชนกับตำรวจทหารที่ทำหน้าที่ก็ลดลงมาอีกสเต็ปนึงก็ไปชนกับคนส่วนใหญ่ก็ลดลงมาเลยลดลดลงมาอีกคราวนี้หมิ่นกันได้เลยฉันต้องเลิกจัดรายการเพราะฉันจะต้องถูกเรียกค่าเสียหายเยอะมากฉันจะต้องแบบนั่งพับเพียบเรียบร้อย อยู่กับบ้านร้อยมาลายไปถ้ากฎหมายพวกเธอผ่านมาเนี่ยฉันไม่ได้แล้วนะรู้ซิปปากแล้ววันๆฉันจะนั่งร้อยมาลายอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มันจะทำให้เกิดความวุ่นวายอ่ะสังคมมันจะอลหม่านคำถามคือมาตรา112เนี่ยได้เคยทำร้ายใครมั้ยถ้าคุณไม่ขึ้นไปแตะมาตรา112มาตรา112ไม่เคยทำร้ายใครเลยไม่เคยเป็นอะไรเลยนอกจากพวกคุณเนี่ยจะส่งเด็กอะส่งเด็กเข้าไปละลานพระเจ้าอยู่หัวละลานพระราชินีรัชทายาทหรือตัวแทนพระองค์ไปละลานในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรก็ตามทีทุกรูปแบบนั้นเนี่ยมันคือถ่อยเถื่อนหยาบคายมันไม่อยู่ในหมวดหมู่ของคนปกติธรรมดาเลยพวกคุณใช้เด็กไปทำแล้วพอเด็กติดคุกพวกคุณก็ออกมาโวยวายร้องแรกเหตุชนเด็กติดคุกได้มาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นพันเลยโน่นนั่นนี่นอนคนเขารู้ว่าเบื้องหลังเด็กเหล่านี้มาจากพวกคุณทั้งนั้นแหละแล้วพวกคนเขารู้ว่าพวกคุณกำลังจะทำอะไรเพียงว่าจะมีใครออกมาพูดสักกี่คนเท่านั้นเองวันนี้คุณคำนวณออกมาพูดแล้วนะคะว่าพวกคุณเนี่ยกำลังจะลดลงหมดเลยก็ดีรัฐบาลก้าวไกลคุณทำอะไรคุณได้สิ่งนั้นคุณไม่ทำอะไรคุณก็จะไม่ได้สิ่งนั้นก็ดีทีนี้อยู่ต่อไปสักหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีหนึ่งเทอมถ้าคุณทำอะไรได้ดีเราได้ดีด้วยแต่ถ้าคุณทำอะไรไม่ได้ดีประเทศนี้มีต้นทุนที่ต้องจ่ายและเราต้องจ่ายราคาจะแพงแสนแพงแค่ไหนโอ้เราจ่ายมาเยอะแล้วตั้งแต่ยิ่งลักษณ์ตั้งแต่สมชายตั้งแต่ทักษิณเราจ่ายมามากมายก่ายกองแล้วเราจะจ่ายอีกสักครั้งจะเป็นไรไป แต่มันจะทำให้ต้นทุนของลูกหลานเราในอนาคตหรือสิ่งที่ลูกหลานเราจะได้ในอนาคตมันอาจจะลดน้อยถอยลงหรือรีบเลียวแบนก็ได้คิดดีๆคิดดีๆฉันคิดว่าวันชัยเนี่ยคือถ้ารู้อะไรแล้วไม่ควรจะพูดที่โพสต์นะฉันว่าเรื่องนั้นน่าจะเป็นจริงมันไม่มีใครหรอกอยากเห็นประเทศของเราอ่ะถดถอยเราเดินมาถึงวันนี้แล้วเหมือนเราขึ้นบันไดอ่ะพลเอกประยุทธ์พาเราขึ้นบันไดมา8ปีมาถึงตรงนี้แล้วนะเธอจะเปลี่ยนลงไปข้างล่างแล้วไปขึ้นบันไดใหม่เหรอเขากำลังสร้างบันไดใหม่เธอจะไปอย่างนั้นเหรอเธอไม่ขึ้นต่อไปอีกเหรอเรากำลังจะเจริญก้าวหน้านะแล้วเราจะลงไปอีกเยอะเราโดนถีบลงมาเลยอะแล้วก็ไปอีกทางนึงนี่พลเอกประยุทธ์จะพาเราขึ้นลิฟต์แล้วนะ
เราจะเดินขึ้นลิฟต์แล้วนะเธอคิดเองแล้วกันเพราะว่าพวกคุณเลือกกันแล้วนี่14ล้านเสียง